สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครเพชฌฆาตจันเจ้าออกอากาศทางช่อง3กด33นำแสดงโดยเกรทวรินทร์ปัญหาการแยมมัทิราตันติประสุทธิ์และมีนพีรวิทย์เรื่องราวของบลาดี้มูนหรือมูนพระจันทร์สีเลือดนักฆ่าสาวเลือดเย็นทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของคนที่เธอเรียกว่านายหัวหน้ากลุ่มมาเฟียผิดกฎหมายระดับชาติมูนถูกเลี้ยงมาให้มีหัวใจที่เย็นชาหยาบกระด้างจนเมื่อวันหนึ่งที่มูนทำงานผิดพลาดเธอจึงถูกไล่ล่าและพลาดท่าพลัดตกหน้าผาจากการตามล่าของภพนักฆ่ามือขวาของอธิปัตย์คนที่มูนยอมเปิดใจให้เข้ามาใกล้ชิดมากที่สุดมูนสามารถเอาชีวิตรอดมาได้จากการช่วยเหลือของอติรุธหัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติป่าเกาะงามแต่หลังจากที่มูนฟื้นขึ้นมาเธอกลับอยู่ในสภาพของคนที่ความทรงจำเสื่อมสมองกลับและมีนิสัยที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมูนนักฆ่าสาวเลือดเย็นกลายมาเป็นสาวน้อยผู้สดใสร่าเริงนามว่าจันเจ้าแม่บ้านคนใหม่ของอติรุธแล้วยังต้องมาเป็นเมียปลอมๆให้อติรุธชายหนุ่มผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเธอไว้อีกมูนต้องสวมบทเป็นเมียปลอมๆเพื่อช่วยให้อติรุธหนีรอดจากการคลุมถุงชนของครอบครัวที่หมายมั่นอติรุธไว้กับกนกดารินสาวเก่งที่เพียบพร้อมความอลเวงแสบแซบโหดมันฮาในศึกระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้ปลอมๆจึงเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับความทรงจำของมูนที่ค่อยๆฟื้นคืนมาเรื่อยๆเหมือนเงามืดที่กำลังคืบคลานมาบดบังแสงจันทร์สว่างนวลของเธอความทรงจำใหม่ชีวิตใหม่ที่สดใสสวยงามกับความทรงจำเดิมที่มือเปื้อนเลือดมูนจะตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินใดเส้นทางเดียวต้องมาลุ้นกันในละครเรื่องเพชฌฆาตจันเจ้าทุกท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องนี้ได้ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:20 น.ช่อง3กด33ออกอากาศตอนแรกวันที่22มกราคม2565และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ